จำไว้นะหมอชีวิตหมอหมออย่างพวกเราอ่ะมันแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกัน1ชีวิตส่วนการเรียน2ชีวิตส่วนคนไข้3ชีวิตส่วนครอบครัวฮัลโหลดาวเหนือปีใหม่นี้ไม่ได้กลับบ้านนะสุดท้ายชีวิตส่วนตัวที่ไม่ค่อยจะมีนะฮัลโหลครับพี่กังหันได้ครับพี่เดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้ละครับเรื่องนี้ความรักมันจะไปอยู่ส่วนไหนวะเนี่ยอ้าวน้องตะวันเหมือนจังเลยนะครับครับพี่ชอบตะวันนะครับตะวันเป็นแฟนกับพี่ได้ไหมครับเราเลิกกันเถอะทำไมอะเฟิร์นโค้ชหมอกเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์เหรอไอ้หมอกทุกคนเขาเป็นห่วงนะมึงอย่าลืมดิมึงไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเว้ยอกหักมันเป็นเรื่องปกติมึงเชื่อกูไหมและสักวันหนึ่งมึงจะเจอคนที่มาเยียวยาหัวใจมึงไปคอนโดบ้านกลางเมืองครับย้ายมาอยู่แถวนี้เหรอครับจะไปหาแฟนนะครับอ๋อถ้างั้นก็ขึ้นมาเลยครับขี่ช้าๆนะครับผมไม่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์ใครมาก่อนเลยอ่ะถ้างั้นเนี่ยหมายความว่าผมกำลังจะเป็นคนแรกที่คุณซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ถูกป่ะครับลาเต้เย็นเพิ่มหวานของคุณหมอนาเดียได้แล้วครับเราว่ามะยมก็ดูเหมือนจะชอบแกนะทำไมแกไม่สนใจเขาบ้าง Have a good day นะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าหัวใจห้องล่างซ้ายโตหรือเรียกว่า LVH ท่องเอาไว้นะครับ LVH ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่า LVH แล้วแล้วแบบไหนล่ะครับที่เขาเรียกว่า LOVE แกกับหมอกเนี่ยยังไงกันแน่แกก็รู้นะว่าเรามีพี่ปออยู่แล้วหมอกอ่ะก็แค่เพื่อนกันแกว่าหมอกเขาคิดแบบเดียวกับแกป่ะเองกับหมอกเนี่ยเหมือนกับตอนที่ลุงกับอาจีบกันใหม่ผมมันแค่วินมอเตอร์ไซค์ใช้อะไรไปสู้กับเขาอ่ะใช้หัวใจไงหมอใช้หัวใจผมซื้อข้าวมันไก่มาให้อ่ะตอนไปถึงมันก็ดึกแล้วอ่ะเหลือแต่หัวใจไก่หมอกินข้าวมันหัวใจไก่ก่อนแล้วกันนะครับหมอจะได้รู้ไงครับว่าใส่ใจตัวเองด้วยนะหมอเนี่ยใจดีจังเลยนะครับลูกค้าป่ะครับผมใช่ครับโอ้โหพวกมึงเอาอีกแล้วนะคิวใครมึงปล่อยลูกค้ายืนรออย่างนี้ได้ไงมึงไม่ต้องเถียงผมขออบรมลูกน้องมันหนึ่งนะครับงานบริการนะเว้ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างคำว่ารับจ้างมันคืองานบริการพวกมึงมันทำกูผิดหวังจริงๆเลยเฮ้ยคิวใครคิวพี่อ่ะแล้วกูไปยืนทำอะไรลูกค้าไปไหนครับวงเวียนใหญ่เชิญครับแล้วก็ไม่บอกนะบอกไม่อยากพูดแต่แรก